โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยและประธานมูลนิธิซิโก้มอบเงิน 10,000 บาทที่เหลือคุณยายเรียงคะเลารำอายุ83ปีและสมาชิกในครอบครัวรวม5ชีวิตที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านจนกลายเป็นเท่าทานด้านคุณยายสุดซึ้งใจฝากขอบคุณซิโก้หน่วยงานราชการและทุกคนที่เห็นความลำบากของครอบครัวและหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ขอผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อาคารพุทธบารมีบ้านสุขาวดีหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่1กรกฎาคม